ในวัดกุดยางตำบลตลาดแร้งเป็นโบราณสถานสมัยขอมปัจจุบันคงเหลือเพียงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมก่อสูงด้วยศิลาแรงมีร่องรอยบันไดทางขึ้นทั้ง4ด้านผนังก่ออิฐแต่หักพังหมดคงเหลือเสากรอบประตูทั้ง4ด้านพบทับหลังสลักเป็นภาพพระกฤษณะประลองกำลังกับช้างส่วนทางด้านเหนือถูกดัดแปลงโดยทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปประทับนั่งพร้อมบันไดทางขึ้นครอบอาคารเดิมโบราณสถานแห่งนี้ประมาณอายุจากลวดลายทับหลังอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16ตรงกับศิลปะเขมรแบบบาปวนการเดินทางจากตัวเมืองชัยภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข225ผ่านอำเภอบ้านเควาจนถึงบ้านลุงโพประมาณ30กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปบ้านกุดยางอีก8กิโลเมตรรู้จักเมืองไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย